สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีพาร์ทรีวิวของพาร์ทนะฮะวันนี้เนี่ยเราอยู่ที่งานเปิดตัวนะครับเรียกว่านวัตกรรมใหม่ของ Huawei นั่นเองในประเทศไทยเลยนะครับ Huawei Mate X เจ้า Huawei Mate X เนี่ยคือสมาร์ทโฟนที่สามารถกางจอมาได้นะคือจะเรียกว่าสมาร์ทโฟนจอพับก็ได้เนาะจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูในงานพร้อมกันเลยตรงนี้จะมีสลักอยู่อันนึงใช่ไหมครับเรากดปุ่มปึ๊บมันก็จะออกมาเราค่อยกางเอากดปุ่มก่อนใช่ครับฟึ๊บแบบนี้นะครับมันหนืดเหรอพี่หรือว่ายังไงมันผมต้องระวังนิดนึงแต่มันก็จะหนืดนิดครับทีนี้อยากให้ดูตรงนี้ครับเรื่องของ Falcon Design Falcon Mini Design ที่เมื่อกี้บอกนะครับจะเห็นว่าตรงเนี้ยถ้าดูจากตรงเนี้ยจะเห็นว่ามันมีอยู่2ท่อนเห็นมั้ยครับครับแล้วเวลาที่เราพับมันนะครับมันจะค่อยๆยึดเข้าไปเห็นมั้ยครับมันค่อยๆเก็บเข้าไปนะครับทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาที่เราพับจนสุดนะครับมันก็จะเก็บแบบนี้เข้าไปนะครับมันจะค่อยๆทำให้พี่หรือถ้าเกิดที่ทำเร็วๆจะโอเคไหมไม่แน่ใจครับอ๋อพี่ลองทำเร็วๆให้ดูได้ไหมไม่เอาครับขออภัยครับพี่แป้งครับผมถามนิดนึงครับแล้วเวลาเรากางออกสุดเนี่ยจอมันตรงเหยียดไหมหรือว่ามีอาการจอเวลาดูก็จะรู้สึกตรงเหยียดเวลาจับก็จะรู้สึกมีบัมเปอร์นิดหน่อยแต่อันนี้เป็นโปรโตไทป์นะครับก็ต้องรอดูอ๋อพอพับไปนี่ข้างหลังก็จะดับไปเลยใช่ข้างหลังก็จะดับระหว่างที่พับมันก็ดับไปแล้วแล้วก็สมมติว่าเวลาถ้าเราจะใช้ของข้างหลังครับถ้าพลิกด้านปุ๊บมันก็มาเลยอีกด้านนึงก็จะดับทันทีนะครับขอดูด้านหลังผมเปิดกล้องนะครับเปิดกล้องปุ๊บอันนี้คือกล้องหลังนะครับทีนี้ตรงนี้เองเนี่ยทุกคนก็จะมองไม่เห็นอะไรก็เหมือนการถ่ายภาพปกติแต่มันจะมีโหมดนึงครับพอผมกดปุ๊บข้างหลังก็จะเห็นภาพของตัวเองนะครับแต่ว่าวันนี้ถ้าผมถ่ายภาพอะข้างหลังก็จะคน subject ผมก็จะบอกแล้วเฮ้ยขอขยับตรงนี้นิดนึงเอาขึ้นอีกหน่อยสิเอาลงอีกหน่อยสิแบบนี้ครับได้เลยนะครับผมทีนี้อีกอันนึงครับเมื่อเรากางมันออกมาแล้วเราถ่ายภาพนะครับจะเห็นว่ามันจะได้ภาพแบบเต็มๆแบบนี้เลยเห็นไหมครับเพราะนั้นเวลาที่ถ่ายอะเราจะรู้สึกว่า experience ระดับมันดีมากๆจริงๆทีนี้มาถึงเรื่องของคุณภาพจอบ้างนะครับเรามาดูกันว่าคุณภาพจอตัวนี้มันดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมเปิด YouTube นะครับให้ดูโอ้โหผิดเสียงมันโค้งสีตัวจะเห็นว่าหน้าจออ่ะมันสวยงามมากแต่มากนอกจากนั้นเนี่ยก็คือเนื่องจากตัวนี้มันไม่ใช่กระจกของใครครับเนื่องจากตัวนี้มันไม่ใช่กระจก reflection มันเลยน้อยมากก็สังเกตว่ามันไม่สะท้อนแสงมันดูแล้วแบบทุกอย่างมันจะมีตาถ้าเราอะไรนะถ้าเราผิดอีกงานนึงมันจะเป็นจอความคือมันก็อยู่ที่เวชัวของจอนะตรงเนี้ยที่เราดีไซน์มามันทำให้การจับถือเนี่ยมันง่ายมากนะครับมันเหมือนมีกริดให้เราจับตรงเนี้ยนะครับเป็นไลก้านะครับเป็นไลก้าครับเป็นกล้องตัวเดียวกับ Mate 20 Pro ป่ะยังไม่ทราบเหมือนกันเป็นกล้องตัวไหนครับก็คือรายละเอียดทางเทคนิคของกล้องยังใช่เดี๋ยวทุกอย่างจะถูกรีลีสตอนที่เราขายคอมเมอร์เชียลโอเคทีนี้อยากได้ช็อตแบบไหนบ้างครับเดี๋ยวจะทำให้ถ่ายรูปครับขอด้านหลังนี่หน่อยได้ไหมครับด้านหลังโอเคเอาแบบปิดแล้วแบบนี้ครับไปวัสดุตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมครับพี่เดี๋ยวตอบให้นะครับจริงมีแฟกชีตอยู่แต่ว่าไม่มีเป็นเดี๋ยวนี้เราถ่ายรูปกันก่อนกันคลิกจอไอ้ที่ด้านหลังไหมครับด้านหลังนี่นะครับเรียบร้อยจ้ะโอเคเดี๋ยวได้ท่าไหนครับท่านี้เราอยากดูตอนที่สันมันโค้งข้างบนแบบยังไงนะครับสันที่โค้งๆด้านบนตรงที่มันงออยู่ตรงนี้เหรอครับใช่ว่าแบบมันประมาณกล้องอยู่ที่พาร์เนลด้านบนคือมันจะแสดงอย่างนั้นตลอดหรือว่ามันสามารถดูเต็มจอได้ไหมเดี๋ยวตอบให้นะผมไม่รู้เหมือนกันพาร์เนลมันไม่เป็นกระจกมันเป็นอะไรที่พลาสติกเป็นพลาสติกครับเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งก็เป็น PLED ใช่ไหมตัวนั้นที่เป็นพลาสติกใช่ครับแล้วก็อย่างนี้นะครับว่าตอนที่บิดจอพี่สองด้านที่เมื่อกี้มันมีตรงที่ต้องหักโอเคมีล็อกไว้แล้วยังไงนะครับเนี่ยไอ้ตรงนี้นะครับมันเต็มจอได้ไหมได้ครับเราก็ทำได้เหมือนกันใช่เนี่ยครับนี่ก็เซลฟี่แหละเพราะนั้นทุกอย่างอ่ะมันก็จะเหมือนแคสนะครับก็คือสมมติว่าเมื่อกี้ผมเปิดสมมติผมเปิด YouTube อยู่นะครับสองหน้าจอพร้อมกันผมก็นะครับสองหน้าจอขึ้นมาทันทีนะครับผมก็กดดูรูปได้เลยครับ
หรือว่าถ้าผมต้องการปิดก็แค่ดันไปปิดอย่างนี้นะครับจะเปิดมาจะขอดูส่วนหน้าจอนะครับชิ้นหุ้นเขาเอาโครงอย่างนี้ครับแบบนี้นะครับหรือถ้าผมอยากจะปิดด้านนี้ผมก็แค่ลูดมาด้านนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นฟูลสกรีนของอีกด้านหนึ่งครับขอไปส่วนหน้าจออีกทีได้ไหมครับถูกก็ได้ประมาณนี้นะครับน่าจะพิจารณาเข้าเลยนี่นะครับมาถึงข้อมูลเจาะลึกด้านฮาร์ดแวร์บ้างครับอย่างแรกเลยต้องบอกตัวเครื่องมันบางมากนะฮะเม็ดเอ็กตัวนี้มีความหนาเมื่อกลางแล้วนะเพียง 4.5 มิลลิเมตรเท่านั้นเองและถ้าเกิดว่าเทียบกับคู่แข่งนะครับจะเห็นว่าความบางในบางกว่ามากๆเลยถือว่าเป็นนวัตกรรมการผลิตอันนึงนะฮะที่หัวเว่ยบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะพกพาง่ายกว่าและใช้งานได้ง่ายกว่านั่นเองใช้งานได้ง่ายกว่าอย่างไรเดี๋ยวอธิบายต่อจ้าสิ่งต่อมานะครับแน่นอนว่าเมื่อพับแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อพับแล้วก็มีความบางกว่าครับเพียง11มิลลิเมตรเท่านั้นเองในขณะที่คู่แข่งนะฮะคงไม่ต้องบอกเราก็อีกเจ้านั่นแหละนะครับได้ที่17มิลลิเมตรครับและเมื่อพับแล้วนะครับจะพับได้เรียบจากกลไกการออกแบบพิเศษนะครับซึ่งในคู่แข่งเนี่ยยังพับแล้วมีการป่องๆมีในส่วนของสเปซว่างอยู่ใช้กลไกการพับที่เรียกว่า Falcon Wing Design นอกจากการพับที่ราบเรียบแล้วนะฮะเมื่อเปิดกลางใช้งานนะฮะสามารถที่จะจับถือถนัดมือได้ง่ายนะครับบริเวณด้านขวาเนี่ยจะเป็นในส่วนของแผงต่างๆนี่แหละเราก็สามารถที่เอามือไปจับถือตรงนั้นได้นะครับอินเทอร์เฟซหน้าจอออกแบบมาตามหลัก Ergonomic Curve Design นะครับก็สามารถจับถือได้อย่างสบายๆเลยทั้งอินเทอร์เฟซและตัวเครื่องฮาร์ดแวร์รองรับทั้งคู่แบบนี้นะครับการใช้งานแบบโหมดแท็บเล็ตหน้าจอ8นิ้วตรงนี้สามารถใช้งานได้อย่างสบายเลยลืมบอกไปนิดนึงฮะหน้าจอนะครับถ้าเกิดว่าตอนที่ปิดอยู่นะครับจะมีขนาดข้างหน้าเนี่ยที่ 6.6 นิ้วนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยที่ 6.38 นิ้วเมื่อกลางมาเต็มที่แบบนี้นะครับจะได้ขนาด 0-8 นิ้วเลยสามารถใช้งานในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเช่นการใช้งานเว็บไซต์นะครับหรือการพรีเซนต์งานต่างๆได้มุมมองกว้างกว่าเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนทั่วไปแบบนี้เลยฮะซึ่งหน้าจอของจริงนะครับต้องบอกว่ามันมีความสวยความสดมากๆฮะอยากให้คุณเห็นด้วยตาคุณเองจริงๆครับนี่ฮะดูภาพก็เต็มตากว่าหรืออย่างการใช้งาน2แอปพลิเคชันนะครับสปีดเว็บไซต์เล่นแบบนี้ก็ได้นะฮะและแน่นอนฮะการใช้งานแบบ cross function นะครับเห็นไหมเช่นการลากรูปมาใส่ในอีเมลแบบนี้ก็สามารถทำได้ในทันทีและกล้องหลังนะครับที่ให้มาถึง3ตัวไลก้าแคมิล่าแต่ไม่มีกล้องหน้าให้โอ้ยบอกว่าเราก็ใช้กล้องที่ดีที่สุดถ่ายเซลฟี่ละสิครับพับปุ๊บใช่ไหมฮะหันฝาหลังมาด้านหน้าแทนปุ๊บแบบนี้ก็สามารถเอากล้องไลก้าข้างหลังเนี่ยเอามาถ่ายหน้าเราได้แล้วเจ๋งป่ะนอกจากนี้นะฮะมันยังมีฟังก์ชันเพิ่มเติมอีกอย่างที่คุณเห็นไปเลยนะครับคือสามารถที่จะแสดงใบหน้าของกล้องเนี่ยได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับถ้าเราถ่ายให้แฟนเนี่ยแฟนจะได้เห็นองค์ประกอบโพสิชันก่อนว่าฉันสวยไหมพุงยืดไหมขาสั้นไหมนะฮะไม่ต้องมาถ่ายหลายๆช็อตเนี้ยคุณพ่อบ้านใจกล้าคงชอบกันมากๆเลยสะใจแม้เราจะไม่มีให้ถ่ายก็ตามนะฮะนอกจากนั้นการแสดงผลเนี่ยจะเป็นแบบ edge to edge perspective นะครับสามารถแสดงได้อย่างเต็มๆแบบนี้เลยเขาออกแบบ UI ต่างๆนะครับให้เหมาะสมให้ดูแล้วรู้สึกมันตะการตาฮะมันกว้างจะเอ๋อะไรนี่ไงฮะที่บอกไปนะครับก่อนที่เราจะกดชัตเตอร์นะครับคือภาพที่มันโชว์ในกล้องเนี่ยก็เห็นทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับเรียกได้ว่าเราสามารถที่จะถือนะฮะให้แฟนดูองค์ประกอบแล้วเรากดชัตเตอร์อย่างเดียวก็ได้เป็นอาชีพนักกดชัตเตอร์ส่วนบุคคลสำหรับสีที่มีเปิดตัวมานะฮะคือ Interstellar Blue นะครับมีความม่วงแบบพ่วงอวกาศกันเลยทีเดียวและด้วยหน้าจอเป็นพลาสติกถูกมั้ยมันอาจจะเป็นรอยได้ง่ายกว่ากระจกนะครับผมเลยออกแบบในส่วนของ Full Protection Case นะครับเวลาใส่ปุ๊บเนี่ยฝาหลังก็จะเป็นเหมือนแบบปิดมาแล้วเป็นหนังอีกทีนึงอ่ะเวลาเราใช้เฉพาะหน้าจอด้านหน้าแบบนี้นะครับจะใช้ก็ถอดออกจากเคสมานะครับค่อยกางเป็นแท็บเล็ตอีกทีแบบนี้ทั้งหมดนี้นะฮะต้องบอกว่ามันยังไม่ได้เปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับผมอาจจะใช้คำพูดผิดไปนิดนึงนะคือเขาเอามาโชว์ให้ดูเป็นตัวเป็นๆก่อนนะครับจะเข้าขายมั้ยราคาเท่าไหร่ตอบไม่ได้เลยอันนี้ผมเลยพูดเองนะฮะไม่ใช่ผมไม่รู้นะนอกจากนี้เพิ่มเติมอีกอ่ะมันมาพร้อมกับเทคโนโลยี 5G ด้วยนะฮะมีการใส่โมเด็ม 5G มาให้ซึ่งมาพร้อมกับในส่วนของ Kirin 980เทคโนโลยีที่เป็น7นาโนเมตรนะครับมาพร้อมกับความสุด Wi-Fi Net นะครับยกตัวอย่างเช่น LTE Download นะครับสูงสุดถึง 7.5 กิกะบิตต่อเซกกันเลยทีเดียวแน่นอนว่าชิปประมวลผลต้องเป็นเรือธง7นาโนเมตร Kirin 980และ 5G ชิปเซตจากบาลอง 5,000 มาพร้อมกับเสาสัญญาณถึง4เสาและยังเป็น Wi-Fi Set 5G สมาร์ทโฟนอีกด้วยดาวน์โหลดสูงสุดนะครับถึง 4.6 กิกะบิตกันเลยทีเดียวซึ่งจากความแรงดังกล่าวนะครับคุณจะเห็นว่าสามารถทำความแรงทำสปีดได้แรงกว่าคู่แข่งนะฮะคู่แข่งไม่ว่าจะเป็น Snapdragon 855นะครับหรือจะเป็น Exynos 5001อันนี้หมายถึงตัวของชิปโมเด็มนะครับที่รองรับ 5G นะก็สามารถที่จะทำสปีดได้แรงกว่าการดาวน์โหลดหนัง1เรื่องนะฮะสมมุติว่าหนัง1กิกะไบต์แล้วกันนะครับใช้เวลาดาวน์โหลดเพียงแค่1 2
2 3วินาทีเท่านั้นเสร็จแล้วจ้าได้หนัง1เรื่องเร็วกว่าแม่เรียกไปใช้ให้เกาหลังอีกนะฮะแล้วก็จะเป็น World First Phone นะครับที่ซัพพอร์ตในส่วนของ NSA แล้วก็ SA นะครับเป็น 5G Phase 2ด้วยที่จะเป็นเพียว 5G สำหรับการใส่ซิมการ์ดนะครับสามารถใส่ได้2ซิมโดยที่ซิมที่2เป็น5บิตนะจะเปลี่ยนเป็น NM Card ก็ได้ครับซิมที่2จะรองรับสูงสุดแค่ 4G นะครับส่วนซิมที่1เนี่ยได้หมดเลยนะฮะตั้งแต่ 2G 3G 4G และ 5G ทุกอย่างที่แรงแล้วนะฮะแบตเตอรี่ที่ให้มาถึง 4,000 มิลลิแอมป์นะครับรวมกัน2ก้อนนะการชาร์จก็รวดเร็วเช่นกันฮะมันเป็นสมาร์ทโฟนที่ชาร์จเร็วที่สุดในโลกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะกับการชาร์จเข้าไปที่55วัตต์โอ้เว้ยซุปเปอร์ชาร์จจะสามารถชาร์จได้เร็วมากๆนะฮะเร็วกว่า iPhone อุ๊ยไม่ใช่สิแบรนด์ ASX Max นะครับถึง 600% เลยและ30นาทีเนี่ยสามารถชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปได้ถึง 85% หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนอกจากชาร์จ Mate X แล้วนะฮะคุณยังสามารถเอาไปใช้ชาร์จกับ MateBook ได้ด้วยและนี่นะฮะคือ Huawei Mate X นะครับที่สุดในโลกในหลายๆด้านนะครับสมาร์ทโฟน 5G สมาร์ทโฟน 5G ที่เร็วแรงสุดในโลกสมาร์ทโฟนที่พับได้บางที่สุดในโลกและระบบชาร์จที่เร็วที่สุดในโลกตอนนี้นะครับถึง55วัตต์ Huawei Super Charge ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะรวมถึงเครื่องที่โชว์วันนี้ด้วยนะครับยังเป็นโปรโตไทป์อยู่นะข้อมูลทุกอย่างนะครับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขได้หมดเลยนะครับย้ำอีกทีนึงว่าครั้งนี้ผมใช้คำพูดผิดไปนิดนึงตอนต้นคลิปนะเขายังไม่ได้เปิดตัวขายในทางการประเทศไทยนะครับครั้งนี้เนี่ยเป็นเหมือนการโชว์นวัตกรรมนะครับซึ่งจากข้อมูลเนี่ยประเทศไทยเป็นเจ้าแรกๆประเทศแรกๆของโลกน่าจะเป็นท็อป5นะครับที่ได้เห็นเครื่องนี้ก่อนใครๆเลยตลาดหัวเว่ยประเทศไทยแล้วนี่ไม่น้อยหน้านะนี่คือนวัตกรรมนะฮะที่หัวเว่ยพร้อมขิงก่อนใครเลยในประเทศไทยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมฝากไลค์แชร์ Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยกับทีพัทรีวิวขอบคุณไอทีรีวิวและแกดเจ็ตสวัสดี